สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดยอดบริจาคน้องวิวนักเรียนเรียนดียากจนหลังไม่เรียนออนไลน์มีมือถือ1เครื่องจากกรณีนางสาวรุ่งทิวาเดินกลางหรือน้องวิวอายุ16ปีเด็กนักเรียนชั้นม.5โรงเรียนศรีสุขวิทยาในพื้นที่บ้านหวายโนนโพตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาลูกศิษย์ของนางณัฐนันท์ชูชีวาครูโรงเรียนศรีสุขวิทยาอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหลังน้องวิวไม่ได้เข้าเรียนหนังสือออนไลน์มาแล้วหลายวันทั้งที่เป็นเด็กตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.93 เนื่องจากบ้านของน้องวิวมีฐานะยากจนทั้งบ้านมีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่1เครื่องแต่น้องวิวมีพี่น้องรวมทั้งหมด2คนนอกจากนี้ที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตัวบ้านมุงด้วยสังกะหลังคาสีเก่าๆห้องน้ำไม่มีประตูปิดแถมมีรูรั่วของสังกะสีห้องนอนมีสภาพผุพังโดยครอบครัวของน้องวิวต้องกินข้าวกับน้ำพริกเกือบทุกวันต้องใช้ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์แผงเล็กๆชาร์จโทรศัพท์มือถือเรียนเท่านั้นจึงขอความช่วยเหลือไปถึงผู้ใจบุญที่เมตตาประสงค์จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องวิวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดวันที่23สิงหาคมคนไทยทั่วประเทศได้บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องวิวเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 3,727,385 บาทและมีผู้ใจบุญเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับน้องวิวและบริจาคโทรศัพท์มือถือให้ด้วยช่วงบ่ายวันนี้ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31นครราชสีมาได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องวิวท่ามกลางทานน้ำใจจากหน่วยงานต่างๆที่ทยอยมาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทำให้น้องวิวต่างตื้นตันใจและออกมายกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่บริจาคเงินช่วยเหลือตนและครอบครัวโดยขอปิดบัญชีรับบริจาคและสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีจะเรียนต่อเป็นพยาบาลทหารให้ได้โดยจะใช้เงินที่คนไทยบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ